อย่ามายุ่งกับกูได้ไหมกูจะดูหนังโทรมามีอะไรแค่นี้กูก็ปวดหัวจะตายห่าอยู่แล้วโอ๊ย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 ปวดหัวโอ๊ยแนะนำหนังกับกู๊ปรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะ Netflix and chill เธอเนี่ยก็เตรียมคุกกี้กับนมไว้กินระหว่างดูแต่ยังไม่ทันจะเอาเข้าปากเลยโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเฮลโหลซีรีส์ซีซั่นใหม่มาแล้วนะขอบคุณที่แจ้งให้ทราบกูรู้แล้วแล้วมึงคิดว่ากูดูอะไรอยู่ล่ะตอนนี้นี่เธอจะดูรวดเดียวทั้งคืนเลยหรอใช่เรื่องของกูสารแน่นี่มึงแดกอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเป็นคุกกี้เปล่าซะหน่อยฉันไดเอทอยู่จำได้ไหมแล้วแดกอะไรอยู่ล่ะผักไงและแล้วในมือเธอจากคุกกี้ก็กลายเป็นผักสีเขียวแสนอร่อยสุดโอชาโอเคเรื่องของมึงเลยจ้าฉันจะไปดูซีรีส์ต่อแล้วไว้คุยกันวันหลังนะโอเคบายจากนั้นเธอก็งงเมื่อกี้กูเพิ่งหยิบคุกกี้มาไม่ใช่หรอสงสัยเมายาคุมป้าเชงแต่เธอก็ไม่ได้เอาไปเจ็บฟาร์มใส่ไฟอะไรก็ชิลดูซีรีส์ต่อละกันสักพักก็มีข้อความเด้งจากหวานใจขึ้นมาว่าเฮ้ hey, ไปหาได้ไหมคืนนี้ไม่ได้อะนะผมคิดถึงคุณนะคิดถึงเหมือนกันแต่ว่าเขาอยากอยู่คนเดียวอะคืนนี้โกรธเขาหรอบูบูเปล่าซะหน่อยเธอก็คิดในใจว่าหุยลำคาญคนจะดูหนังเธอเลยพิมพ์กลับไปว่าคุณตาฉันเพิ่งเสียน่ะฉันอยากอยู่คนเดียวโอ้ผมเสียใจด้วยนะถ้าคุณรู้สึกดีขึ้นอ่ะก็ทักมานะโอเคจ้าจากนั้นเธอก็ดูซีรีส์ต่อแต่ยังไม่ทันได้ดูแม่งก็โทรมาอีกแล้วแม่โทรมาไม่รับดีกว่าดูหนังต่อโอ้ยลุยช่างโทรปล่อยให้กูอยู่เงียบๆคนเดียวไม่ได้หรือไงวะเป็นไก่หรือไงฮะโทรจิกอยู่นั่นแหละว่าไงมีอะไรเอริก้านี่แม่เองนะลูกค่ะแม่แม่ไม่จำเป็นต้องพูดนี่แม่เองทุกครั้งที่โทรมาก็ได้นะคะหนูเซฟชื่อแม่ไว้หนูไม่ได้โง่ค่ะแม่มีข่าวร้ายมาบอกคุณตาของลูกอ่ะเขาเสียแล้วนะแม่เสียใจด้วยมาหาแม่หน่อยได้ไหมตอนนี้เหรอใช่ตอนนี้พี่ชายลูกกำลังมาตอนนี้หนูไปไม่ได้ไม่ได้ยินเหรอตามึงเพิ่งตุยนะรู้นะแม่แต่ว่าหนูแทบจะไม่รู้จักเขาเลยนะแล้วตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วด้วยอ่ะเอริก้าแกต้องมาเดี๋ยวนี้ แม่หนูป่วยหนูไอหนักมากมีเสมหะเพราะว่าหนูยังไม่ได้กินทิฟฟี่ค่ะแอะหนูอยากพักถ้าหนูรู้สึกดีขึ้นแล้วหนูจะรีบใส่หัวไปแต่เช้าเลยค่ะแม่โอเคพักก่อนเถอะลูกแม่ไม่อยากให้ใครติดเชื้อแกพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนยังละอ่อนยังสารแล้วแต่อย่าไปพักก่อนพักผ่อนพี่อยากให้น้องได้พักผ่อนพูดเหมือนเรามายาคุณนะคนกลับไปนอนหน่อยพักก่อนโอเคกู๊ดไนท์รักนะจูบุจูบุจากนั้นเธอก็นั่งดูซีรีส์ต่อแต่ยังไม่ทันไรอีกแล้วเธอก็ไอหนักมากแล้วก็หนาวสั่นเธอก็เลยเอาผ้าห่มมาคลุมจากนั้นก็มีคนโทรเข้ามาอีกแล้วอุ้ยอีเวนคืนนี้กูจะได้ดูไหมซีรีส์อ่ะฮัลโหลคุณพอใจกับอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสของเราไหมคะโอ้ยอีดอกกูไม่อยากคุยตอนนี้ค่ะกูปวดหัวมากตอนนี้อุ้ยจากนั้นเธอก็ปวดหัวอย่างรุนแรงแล้วก็มีคนโทรเข้ามาอีกแล้วฮัลโหลเมื่อกี้คุณว่าคุณพอใจกับอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสของเราใช่ไหมคะโอ้ยอีดอกใส่หัวไปมึงทำเส้นเลือดในสมองกูแตกตุยแล้วเนี่ยอุ้ยจากนั้นหัวใจเธอก็เต้นแรงมากแล้วเธอก็แอะเฮ้ยอยู่คนเดียวก็มีความสุขเหมือนกันนะเนี่ย